อ้าวพี่น้องเอาเลยครับถ้าเรารู้ว่าต้นใดมันมีปัญหาหนักๆเทราดแม่งเลยนะเข้าใจไหมครับเนาะเพราะตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วฟังฟ้าจะผ่าหัวกันแล้วกัน นี่คนตัดยางจะรู้ครับว่าต้นไหนที่มันมีอาการน่ะถ้าเราตัดยางแล้วมันไม่ออกเราต้องหยุดแสดงว่ามันป่วยนะไม่ใช่ตัดด้านซ้ายไม่ออกคุณย้ายไปตัดขวาตัดขวาบอกตัดบนตัดบนตัดล่างเละตุ้มเป๊ะเลยถ้าตัดยางไม่ออกต้องหยุดต้องรีบรักษาครับนู่นนี่กำลังเทราดลงไปนี่เดี๋ยวก็หายครับนะเห็นไหมเห็นหญ้าในสวนผมไหมครับหญ้าเยอะแยะถ้าหญ้าแบบนี้เวลาท่านจะใส่ปุ๋ยเคมีท่านก็ต้องทำไงอ่ะเอายาฆ่าหญ้ามาฆ่าแต่ผมไม่ทำนะผมไม่ทำเพราะนั้นต้นยางและหญ้าเขาจะอยู่ด้วยกันนะเขาจะอยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะนั้น EM สูตรครูเซมก็จะทำการรักษาต้นยางที่เป็นโรคได้ครับนะต้นยางที่เป็นโรคได้นอกจากรักษาได้ยังป้องกันได้อีกนะผมทำมานานแล้วเรื่องนี้ผมรู้มา12ปีแล้วยางเยอะอีกได้น้ำยางเยอะนะเรื่องง่ายๆนะสวัสดีครับ